คนทำกินสดครับผมก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะฮะกับคลิปวิดีโอที่จะมาแนะนำวิธีการทำเครื่องดื่มนะฮะในเมนูต่างๆนะครับในวิดีโอนี้นะครับผมก็มีเมนูมาฝากเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมมีโอนตินสูตร3นะครับเป็นรสช็อกโกแลตนะครับซึ่งผงโอนตินตัวนี้นะครับจะใช้สำหรับในการชงโอนตินภูเขาไฟนะครับผมที่นิยมใช้ในการทำโอนตินภูเขาไฟนะครับแต่วันนี้ผมจะเอาผงโอนตินตัวนี้นะครับมาใช้แทนผงช็อกโกแลตนะครับในการทำเมนูมอคค่าเย็นนะครับผมแต่วันนี้ผมจะเพิ่มในเรื่องของมอคค่าเย็นแบบภูเขาไฟนะครับผมส่วนเมล็ดกาแฟสดที่ผมใช้วันนี้ก็จะเป็นเมล็ดกาแฟของ Coffee Premier นะครับจะเป็นตัวอาราบิก้า 100% นะครับผมจะเอาไปผสมกับตัวเอสเปรสโซ่แบบคั่วเข้มนะครับผมก็คือเพื่อให้เกิดความหอมและก็ความเข้มมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจก็สามารถที่จะออเดอร์ผ่านช่องทางการติดต่อที่ผมจะทิ้งไว้ที่ด้านล่างวิดีโอนี้นะครับผมแก้วที่ผมใช้ในวันนี้นะครับจะเป็นแก้วเสิร์ฟขนาดไซส์16ออนซ์นะครับแบบปากกว้างนะครับก็คือขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของปากแก้วอยู่ที่98มิลลิเมตรนะครับเป็นของยี่ห้อ EVP ตัวนี้ผมไม่มีจำหน่ายนะครับวันนี้เรามาทำคลิปวิดีโอให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันแค่นั้นเองนะครับผมไม่มีจำหน่ายนะครับวันนี้นะครับผมใช้แก้วเสิร์ฟขนาด16ออนซ์นะครับน้ำเอสเปรสโซ่ที่ผมต้องการก็อยู่ที่60มิลลิลิตรนะครับผมก็จะชงจากเครื่องชงเอสเปรสโซ่ตัวนี้นะครับใช้ตัวฟิลเตอร์แบบดับเบิลช็อตนะครับผมปริมาณผงกาแฟก็อยู่ประมาณ 14-16 กรัมนะครับผมหลังจากที่เราได้น้ำเอสเปรสโซ่นะครับ60 ml แล้วนะครับเครื่องปรุงแรกนะครับผมก็จะใช้ผงกราซิโอโซ่นะครับเป็นผงครีมกราซิโอโซ่นะครับ1ช้อนโต๊ะนะครับผมผงกราซิโอโซ่ก็คือจะเป็นผงที่ใช้แทนครีมเทียมนะครับไม่มีไขมันทรานนะครับผมแล้วก็ชงกราซิโอโซ่ให้ละลายก่อนต่อจากนั้นผมก็จะใช้ผงโอนตินตัวผงโอนตินสูตร3นี่นะครับ2ช้อนชงพูนๆนะฮะแบบนี้นะครับใช้2ช้อนชงเลยนะครับผมแล้วก็ชงผงโอนตินให้ละลายก่อนนะครับวันนี้เราใช้ผงโอนตินนะครับแทนผงช็อกโกแลตนะครับผมต่อไปก็จะเป็นนมข้นจืดนะครับนมข้นจืดผมใช้30 ml นะครับแล้วก็นมข้นหวานนะฮะใช้30 ml เช่นกันจะเพิ่มความเข้มข้นของมอคค่าเย็นของเรานะฮะด้วยซอสช็อกโกแลตนะครับใช้นิดนึงนะฮะประมาณ1ช้อนชงนะครับเป็นซอสช็อกโกแลตยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับก็เติมลงไปเลยเดี๋ยวเราไปแต่งแก้วกันก่อนนะครับก็จะใช้ซอสช็อกโกแลตนะครับตกแต่งแก้วเพื่อให้เกิดความสวยงามนะครับเพราะว่าตอนที่เราเทเครื่องดื่มลงไปเนี่ยฮะมันก็จะเป็นคล้ายๆลาวาลงไปด้วยนะครับวันนี้เราจะทำเมนูมอคค่าเย็นนะครับท็อปด้วยผงโอนตินเป็นมอคค่าภูเขาไฟนะครับเนี่ยนะครับมันก็จะเยิ้มลงมาเป็นลาวาข้างแก้วประมาณนี้นะครับแล้วก็เทน้ำมอคค่าเย็นแล้วลงไปเลยนะครับผมต่อจากนั้นก็ท็อปด้วยผงโอนตินนะครับตามต้องการได้เลยนะครับทำเป็นภูเขาไฟนะครับส่วนเรื่องราคาขายเพื่อนๆก็ลองเอาไปคำนวณต้นทุนกันดูนะครับผมอันนี้ผมทำไว้เป็นแนวทางนะครับก็เอาไปลองปรับใช้กันดูนะครับจะลดจะเพิ่มส่วนผสมยังไงก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับผมว่าผมจะราดด้วยซอสช็อกโกแลตอีกสักรอบนึงนะครับเป็นทำเป็นลาวานะครับผม
โอเคครับผมก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูมอคค่าภูเขาไฟนะครับในแบบและสไตล์ของคนทำกินนะครับวันนี้นะครับผมใช้ผงโอวัลตินนะครับใช้เป็นส่วนผสมที่แทนผงช็อกโกแลตนะครับผมก็สามารถทำเมนูมอคค่าได้เหมือนกันนะครับผมผงโอวัลตินที่ผมใช้ในวันนี้ก็จะเป็นผงโอวัลตินสูตร3นะครับที่เขานิยมใช้ทำโอวัลตินภูเขาไฟกันนะครับผมวันนี้ผมเอามาทำเป็นมอคค่าภูเขาไฟนะครับก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะฮะหรือว่ากด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Channel คนทำกินด้วยนะครับผมเพื่อนๆสามารถที่จะพูดคุยนะครับกันได้ที่ Facebook Fanpage นะฮะที่ facebook.com/คนทำกินนะครับผมโอเคครับผมในคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ